เช็คด่วนอาการเบื้องต้นมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนักสาเหตุการตายอันดับ2ของประเทศค่ะมะเร็งลำไส้และทวารหนักเป็นมะเร็งที่เกิดที่ลำไส้ส่วนปลายของระบบทางเดินอาหารพบมากเป็นอันดับที่3ของโรคมะเร็งและเป็นสาเหตุการตายอันดับที่2ในประเทศไทยค่ะนายแพทย์สมชัยสัมพันธ์เวชกุลแพทย์ประจำศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลธนบุรีให้ข้อมูลว่าผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อาทิเกิดจากการได้รับถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์พ่อแม่หรือญาติพี่น้องมีประวัติพบเนื้องอกในลำไส้ผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรังผู้ที่เป็นเบาหวานผู้ที่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่เป็นต้นค่ะโดยผู้ป่วยจะมีอาการท้องอืดท้องผูกหรือท้องเสียสลับกับท้องผูกมีเลือดปนมาในอุจจาระมีเลือดออกทางทวารหนักอุจจาระมีขนาดเล็กหรือบางลงอาการจุกเสียดแน่นหรือปวดท้องบ่อยๆซีดอ่อนเพลียน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุอาจคลำได้ก้อนในช่องท้องหรือปวดเบ่งบริเวณทวารหนักคล้ายปวดอุจจาระตลอดเวลาค่ะทั้งนี้การตรวจหามะเร็งในระยะแรกใช้วิธีตรวจหาเลือดในอุจจาระ2ครั้งต่อปีเอ็กซเรย์ลำไส้ใหญ่โดยใส่แป้งเข้าไปในทวารหนักเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ลำไส้ใหญ่ตรวจเลือดระดับโปรตีนที่สร้างโดยเซลล์มะเร็งและการตรวจโดยส่องกล้องการรักษาสามารถทำได้หลายวิธีทั้งการผ่าตัดการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและการฉายแสงค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังที่ดีจะช่วยให้การตรวจพบรอยโรคได้ตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือมะเร็งระยะแรกทำให้สามารถป้องกันหรือให้การรักษาได้อย่างท่วงทีการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นวิธีการตรวจที่ไวและจำเพาะที่สุดเป็นวิธีเดียวที่สามารถรักษาไปพร้อมๆกันได้ค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ